สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาวัยรุ่นสวนะครับผมมาฝึกขับรถนะครับเป็นรถอะไรนะยาริสคอร์ดนะครับตัวท็อปเลยนะครับรถสวยมากๆนะครับนักเรียนซื้อมาแล้วมาจอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับนะครับคราวนี้จะขายทิ้งแล้วเพราะว่าไปเรียนกับใครก็ยังไม่ได้นะครับไปเรียนกับครูคนแรกก็ได้ใบขับขี่ครูคนที่สองก็ดุงูไม่ชอบครูดุเลยค่ะก็เลยมาเจอครูตั้มได้ไงดูใน YouTube แล้วก็เพื่อนแนะนำมาบอกลองมาเรียนกับครูคนนี้ดูสิครูคนนี้ก็เจ๋งมากเลยเธอก็ลองมาเรียนดูนะครับวันนี้ก็พานักเรียนนะครับไปมาฝึกขับรถนะครับแต่ว่านักเรียนยังไม่คล่องก็ต้องฝึกเบสิกก่อนส่วนวิธีการฝึกเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พานักเรียนออกมาฝึกขับรถนะครับวันนี้พานักเรียนมาฝึกขับรถนะครับนักเรียนไม่กล้าขับรถนะครับไม่กล้าจริงๆนะครับเพราะว่าเอารถไปเจอมาแล้วอุ้ยนะครับด้านหน้านี่ยาวแถบยาวเป็นแถบเลยนะครับก็มาเรียนขับรถมาฝึกนักเรียนกลัวทางแคบกลัวการเลี้ยวข้ามฟากนะครับแยกวัดใจนักเรียนกลัววันนี้เรามาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในการข้ามแยกวัดใจนะครับผมไหลมานิ่งๆเปิดไฟเลี้ยวให้เขารู้ว่าเราจะไปทางไหนดูซ้ายดูขวาพี่ใหญ่มาทางขวาเบรกก่อนรอชะลอให้พี่ใหญ่ไปก่อนเบรกจ้ะไหลมาช้าๆจ้ะเบรกแต่ไหลมาช้าๆจ้ะไหลมาช้าๆจ้ะดึงพวงมาลัยมาจ้ะด้านหน้าฝั่งซ้ายเขาเปิดไฟเลี้ยวไหมงั้นเบรกก่อนนะจ้ะเบรกก่อนจ้ะคราวนี้ต้องหยุดนิ่งแล้วนะครับดูขวาโล่งฝั่งซ้ายหลังกระบะคันนี้ได้ไหมถ้าได้คอเขาเร่งมาเลยจ้าดูซ้ายไม่มีขวาไม่มีนะครับและคืนมาจ้าตั้งรถให้ตรงจ้าแล้วเขาเร่งมาเลยจ้าโอเคนะครับนักเรียนยังกล้าๆ กลัวอยู่กับการเดี่ยวข้ามฟากนะครับวันนี้ก็พามาฝึก อันนี้เป็นสถานที่ฝึกส่วนตัวนะครับส่วนตัวนี่คือไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ของผมนะแต่ผมรู้สถานที่ที่จะพานักเรียนมาฝึกนะครับนักเรียนก็ยังขับรถไม่ค่อยคล่องอยากได้ทักษะการขับรถที่ดีขึ้นจากฝึกได้จริงๆนะครับก็มาเรียนตั้งใจมาเรียนเลยแหละนะครับกากบาทมาเลยว่าต้องเป็นครูตั้มทามิยะเท่านั้นนะครับเพราะคนครูคนอื่นหล่อไม่สู้ใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะครูเพราะว่าครูสอนดีครูไม่ดุนะครับนักเรียนมีเบรกเบาๆนะจ๊ะนักเรียนมีปัญหากับครูท่านก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างจะเสียงดังนักเรียนก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอมาดูคลิปครูตั้มแล้วทำไมครูตั้มพูดเพราะจังเลยทำไมครูตั้มสอนดีจังเลยไม่โกรธไม่โมโหด้วยว้าวจังหวะที่ทำไม่ได้ครูก็ไม่โกรธแถมยังบอกว่าต้องแก้ยังไงด้วยเลยทำให้หนูเนี่ยมีทักษะในการขับรถดีขึ้นปิดหูปิดตาเลยวันนี้เรียนวันแรกใช่ไหมค่ะวันแรกมั่นใจขึ้นหรือยังมาเป็นไงครับผมนะครับมาเรียนกับผมตั้งใจเรียนตั้งใจมาฝึกอบรมดูคลิปฝึกทำการบ้านมานักเรียนก็จะได้แบบนี้ครับนักเรียนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเบรกเบาๆนะจ๊ะเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะจ๊ะเปิดไฟเลี้ยวขวาดูซ้ายดูขวาดีๆชะลอเบาๆไหลมาหมุนพวงมาลัยมาดึงมาฮะดึงมาฮะปึ๊บคือมาเนิบๆเขาเล่นคลอมาเลยจ้านะครับเวลาเพื่อนๆเลี้ยวข้ามฟากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยจากเลี้ยวเข้าซอยอย่างเงี้ยนะครับความเร็วประมาณหนึ่งไม่ต้องเร็วเยอะนะครับเลี้ยงความเร็วไว้แล้วหมุนพวงมาลัยดูหน้ารถเป็นหลักนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเลี้ยวข้ามฟากนะครับเลี้ยวข้ามฟากเลี้ยววัดใจเนี่ยนักเรียนค่อนข้างกลัวนะครับด้านหน้ารถกระบะเขาช้าแล้วก็ช้าตามนะฮะเริ่มเขาใกล้ท่ามารอที่เบรกแต่เบรกเบาๆนะครับพอด้านหน้ามีเนินลูกด้านหน้าเขาก็ต้องเบรกงั้นเราก็ทิ้งระยะห่างจะเข้าไปใกล้นะครับไหลตามมาปล่อยเบรกได้จ้า
สายตามานิ่งๆด้านหน้าพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวแต่เขาชะลอเราไปเลยจ้ะตรงจุดนี้นะครับผมแจ้งเบรกเบาๆนะจ๊ะผมแจ้งนักเรียนแล้วนะครับว่าเวลาเราอ่านเกมเนี่ยเราดูยังไงว่าเราจะไปได้หรือไปไม่ได้ผมบอกนักเรียนไปแล้วนะครับนะครับถ้าใครอยากรู้ต้องเข้ามาเรียนนะครับเพราะนักเรียนจะได้รู้ว่าวิธีการตัดสินใจเราจะไปได้ไหมเนี่ยแยกวัดใจตรงเนี้ยเราจะไปได้ไหมหรือว่าเราต้องร้อยเข้าไปก่อนมันมีวิธีการดูอยู่นะครับผมสอนนักเรียนไปแล้วนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับทีนี้เราผมจะมาทำคลิปให้นักเรียนที่ไม่ได้เสียตังค์มาเรียนนะครับก็มาดูเป็นวิทยาทานนะครับไปดูเป็นแนวทางอย่างด้านหน้านะครับถึงแยกวัดใจเราต้องเลี้ยวขวานะครับไล่ตามมาก่อนนิ่งๆเนิบๆทิ้งระยะห่างจากคันด้านหน้านะครับนักเรียนไม่ได้ขับเร็วเลย30ไปปลาย40ต้นๆชิวๆสบายๆนะครับจากที่ก่อนหน้านั้นคานอยู่ในซอยวิ่งแค่20นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วเบรกเบาๆจ้านะครับช้าๆนะจ๊ะช้าๆนะจ๊ะไหลมาช้าๆนะจ๊ะช้าๆเบรกก่อนนะจ๊ะนะครับเพื่อนๆสังเกตเลยท้าชะลอที่เบรกนะครับเบรกก่อนนะจ๊ะเบรกก่อนนะเบรกก่อนนะเขาไปได้ไม่ได้หมายเขาว่าเราไปได้ขวาไม่ต้องมาไหมซ้ายไม่ต้องมาไหมไหลมาเลยจ้ะดึงขวามานิดๆ นะครับโค้งตามทางมานะครับดึงให้รถอยู่เลนขวาคือมาเนิบๆแล้วเขาเร่งตามมาเลยจ้ะนี่ครับผมหลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการเป็นไงสบายสบายนะครับชะลอเบาๆพี่ใหญ่เขากินเลนมาระวังด้วยเพราะว่าเขาหลบรถฝั่งซ้ายนะครับพอเขาพ้นแล้วเราก็ไปเลยครับนี่เป็นไงครับสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนเมื่อก่อนบอกกูหนูไม่กล้าแซงเลยค่ะเจอรถพี่ใหญ่นี่จอดอย่างเดียวเลยค่ะไม่กล้าไปไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยครับตอนนี้แซงได้แล้วนักเรียนทำได้แล้วโค้งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับดึงพวงมาลัยมาแล้วถ้ารถเป็นชิดขวาไปแล้วก็คืนซ้ายด้วยนะถ้าคืนซ้ายมาแล้วก็ต้องดึงขวานิดๆนะครับให้รถอยู่ในเลนวิ่งตรงมาเลยเขาเร่งคอมาเลยนะครับถึงโค้งแล้วค่อยดึงแต่ไม่ต้องดึงเยอะอย่าเบรกให้รถช้าลงตรงนี้มีสโลปไหมจ๊ะถ้าไม่มีต้องเบรกเลยครับแล้วปล่อยนิ่มๆเลยครับ1 2แล้วเติมเร่งตามได้เลยครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงครับอันนี้เพิ่งเรียนวันแรกเลยนะครับเพิ่งเรียนหัวไวมากเรียนบอกไปเรียนกับครูคนไหนมาก็ยังไม่ได้โดนด่าเลยเปิดเปิงไปเรียนกับครูตั้มวันแรกนี่ก็ได้แล้วนะครับเหยียบเบรกให้รถช้าลงใช้ลงมีสโลปไปจ้ะถ้ามีไม่ต้องช้าฟื้บแล้วคันเร่งต่อเนียนๆครับผมสวยครับผมเยี่ยมๆแบบนี้เลยดึงรถให้อยู่ในเลนโอ้โหสุดยอดครับไม่ต้องมาให้บานนะครับเพราะเราเลี้ยวโค้งเนี่ยอยู่เลนขวาก็ต้องไปเลนขวาอยู่เลนซ้ายก็ต้องไปเลนซ้ายจะให้บานกินเลนเพราะจะเกิดอุบัติเหตุด้านหน้ามีเนินนะจ๊ะสโลปไหมจ๊ะถ้ามีสโลปปล่อยได้เลยสวยฮะทีนี้ตรงมาก่อนนะจ๊ะตรงมาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาข้ามฟากอีกทีนึงนะจ๊ะนะครับเลี้ยวขวาข้ามฟากเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าการเลี้ยวขวาข้ามฟากเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้เบรกก่อนนะจ๊ะมีสโลปไหมแล้วปล่อยเลยจ้ะปล่อยเลยจ้ะโยโยโยครับผมนะครับในการเลี้ยวข้ามฟากนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับคือเวลาเลี้ยวข้ามฟากเนี่ยมันต้องข้ามถนนสองฝั่งนะครับฝั่งที่มาจากทางฝั่งขวามือนะครับแล้วก็มาทางฝั่งซ้ายมือนะครับเราต้องดูก่อนว่าฝั่งไหนมาถึงเราก่อนอย่างในคลิปนี้ครับเราเลี้ยวขวาไปนะครับฝั่งที่มาถึงเราก่อนคือทางฝั่งขวามือนั่นหมายความว่าเราจะต้องนะครับดูทางฝั่งขวามือก่อนนะครับเวลาวิ่งเข้ามาเนี่ยจ่อชะลอช้าๆนะครับถ้ามีรถด้านหน้าตามมาเรื่อยๆนิ่งๆนะครับเขาไปได้ไม่ได้หมายความว่าเราไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราตามไปได้ดูขวาดีๆตามไปได้เลยครับอย่างคลิปนี้ครับพาสวนะครับสวมือใหม่หัดขับครับนี่เพิ่งครั้งแรกเลยนะครับวิธีการก็คือดูด้านขวาก่อนแล้วก็มาดูด้านซ้ายครับดูว่ามีรถมาไหมอย่ามองแช่นะครับมองขวาปุ๊บมองซ้ายปุ๊บมองขวาปุ๊บมองซ้ายปุ๊บนะครับดึงพวงมาลัยให้รถโค้งตามทางมาครับเหมือนเราเลี้ยวโค้งปกติเลยนะครับไหลมาปุ๊บนะแล้วดึงรถเรามาเลนขวาไปเลนขวาครับสมมติว่าด้านหลังเนี่ยนะครับเขารอยูเทิร์นอยู่
ดังนั้นเลนขวาเนี่ยสมมตินะครับมันเป็นเรื่องสมมติเขาก็บังให้เราเลนหนึ่งเราเข้ามาปุ๊บเราเข้าเลนขวาเลยรถที่เขาวิ่งตามตูดมาเขาก็จะออกซ้ายหรือเลนกลางดังนั้นเลนขวาสุดก็จะว่างให้เราวิ่งเข้ามาเวลาข้ามฟากมาปุ๊บนี่ครับดูดีๆว่าเราไปเลนไหนได้บ้างอย่างเนี้ยผมพาก็จะเข้าเลนขวานะครับพอวิ่งตรงตอนคืนพวงมาลัยก็ตรงช่วงที่คืนพวงมาลัยก็เติมเคร่งมาด้วยนะครับพอรถตั้งตรงก็เติมเคร่งมาวิ่งออกไปได้เลยนะครับผมพานักเรียนทำแบบนี้นะครับพาฝึกพาทำบอกนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจนะครับพอนักเรียนเข้าใจทำซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะได้นะครับดังนั้นหาสถานที่ที่เรียนที่เป็นที่ดีๆมาฝึกก็จะทำให้นักเรียนเก่งมากขึ้นครับเร่งคลอมาเลยจ้าไหลมาจ้าดึงมาเลย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 ค่ะคาเร่งมาเลยจ้าฮะคาเร่งคลอมาเลยจ้าคือมาเลยจ้าเยี่ยมครับผมตรงมาครับปิดไฟเลี้ยวด้วยจ้าตรงมานะครับเนินลูกที่2เราจะเพิ่มความเร็วนะครับตรงนี้มีสโลปไหมถ้ามีไม่ต้องเบรกจ้าเบรกเบาๆก็พอวิ่งตรงมาจ้าด้านหน้ามีสโลปไหมจ้าถ้ามีเบรกเบาๆพอจ้าแล้วปล่อยคาเร่งมาเลยจ้าให้ความเร็วถึง60กิโลเมตรนะครับตรงส่วนนี้เราจะฝึกการให้นักเรียนชินกับความเร็วนะครับเวลาออกไปเจอถนนใหญ่ๆเนี่ยมาได้ฝึกมาได้ซ้อมเงี้ยมันจะได้ชินดึงซ้ายนิดๆนะครับถ้าได้แล้วนะครับรอนะครับยกคาเร่งเท้ามารอแต่บีบเบาๆให้รถช้าลงแต่เบาๆแผ่วๆไม่ต้องลึกเห็นไหมรถก็ช้าลงแล้วนะครับเบรกนิดนึงต่อมาครับผมเลี้ยวข้ามฟากนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไหลเนียนๆมาดูขวาไม่รู้มาไหมไม่มีฝั่งซ้ายไม่รู้มาไหมไม่มีคาเร่งคลอมาเลยค่ะคลอมาเลยค่ะดึงพวงมาลัยมาให้รถอยู่เลนขวานะครับเรามาเลนขวาคือมาเนียนๆค่ะแล้วคาเร่งตามมาด้วยค่ะปึ๊บสุดยอดครับผมนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยวข้ามฟากตั้งใจนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยต้องดูดีๆอ่านเกมดีๆนะครับดูพฤติกรรมคันด้านหน้านะครับว่าคันด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าเขาทำยังไงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราอ่านเกมกันยังไงเราดูกันยังไงนะครับผมดึงซ้ายมาจ้าตั้งรถให้ตรงค่ะชะลอก่อนนะจ๊ะชะลอก่อนนะจ๊ะชะลอก่อนชะลอก่อนชะลอก่อนให้เข้ามาก่อนหลังคันนี้แล้วเราก็จะไปปล่อยเบรกมาจ้าคันเร่งคลอมาเลยจ้าพ้นแล้วดึงเข้าซ้ายมาจ้ะโอเคเยี่ยมครับผมสั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยว นักเรียนมั่นใจขึ้นหรือยังครับผมมั่นใจขึ้นดึงออกซ้ายนิดๆนะเพราะพี่ใหญ่ยังไงเขาต้องหลบรถทางฝั่งขวาด้านหน้ามีเนินไหมจ๊ะมีสโลปไหมจ๊ะปล่อยเลยจ้ะข้าเร่งคลอมาเลยค่ะสวยนะครับนักเรียนเริ่มมีความมั่นระวังน้องหมาค่ะระวังน้องหมาค่ะต้องดูดีๆนะจ๊ะนะครับก็เป็นการพานักเรียนมาฝึกนะครับนักเรียนจะกลัวการขับรถยังคุมคันเร่งไม่เป็นยังคุมพวงมาลัยไม่เป็นนะครับยังแตะเบรกไม่เป็นวันนี้พามาสอนรู้เทคนิคมาแล้วคราวนี้พอรู้เทคนิคแล้วก็ต้องมาฝึกซ้อมสถานการณ์จริงนะครับไหลมานิ่งๆจ้าไม่ต้องเบรกเพราะเขาโค้งพ้นออกมาแล้วนะครับไหลมาเลยจ้านักเรียนก็เลยมาเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมได้ความรู้ได้เทคนิคเรามานั่งทำพอมาทำมาจับเนี่ยมันก็จะได้นะครับพอเรารู้เทคนิคแล้วเนี่ยมันก็ได้แบบนี้แหละครับด้านหน้ามีสโลปไหมจ๊ะเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนะจ๊ะฮะไหลมาเนียนๆดึงพวงมาลัยมาจ๊ะดึงมาเพิ่มและคืนเนียนๆคาเร่งมาจ๊ะคาเร่งมาคาเร่งมาช้าๆนั่นแหละแล้วค่อยยกคันเร่งเอาแล้วไปต่อจ้านะครับผมอันนี้เดี๋ยวด้านหน้ามีเนินข้ามแยกนะครับแยกวัดใจแยกหนึ่งนะไม่ใช่เนินนะครับแยกวัดใจนะครับผมแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าจะทำได้ไหมทีนี้นะครับผมจะลองเงียบดูซิว่านักเรียนจะทำได้ไหมดีไหมลองดูซิครูไม่ต้องบอกหนูเดี๋ยวหนูทำเอง
ดูซิว่าหนูจะทำได้ไหมนะครับเนินแยกด้านหน้านะครับไม่ใช่เนินทำไมผู้ตั้มชอบพูดถึงเนินอย่างเลยตรงๆมานิ่งๆฮะถึงแยกด้านหน้าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้นักเรียนทำเองนะครับดูว่าจริงๆอันนี้เราซ้อมกันมาหลายรอบแล้วนะครับก็ขออนุญาตนักเรียนว่าถ่ายคลิปได้ไหมนักเรียนบอกถ่ายเลยแค่ครูแค่อย่าให้เห็นหน้าเท่านั้นเองแต่ว่านักเรียนใส่แมสก์ใส่หมวกไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาออกมาพูดๆแบบนี้เราแค่ยกคันเร่งก็พอแต่ถ้าเขาไม่ออกเขาจะจ่อเลยไหลตามมาเลยจ้าทีนี้ต้องมาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันนะครับไหลตามมาเรื่อยเวลาก่อนถึงแยกนะครับทางแยกทางร่วมนะครับแยกวัดใจก็ต้องเบรกชะลอให้ช้าๆก่อนวิ่งมาเท่าไหร่ก็ต้องเบรกชะลอให้ช้าๆก่อนเขาไปได้ไม่ได้ไหมความว่าเราไปได้ครับไหลต้องมาก่อนนะจ๊ะไหลต้องมาก่อนจ้าเปิดไฟเลี้ยวด้วยจ้ามาครับผมให้นักเรียนทำเองนะครับผมดูครับผมนะชืบชืบฟืบนะครับมีผวานิดนึงมีผวานิดนึงนะครับก็ยังได้อยู่นะครับผมเป็นแนวทางนะนะครับอันนี้เป็นการฝึกข้ามแยกครับก็ให้นักเรียนได้ตั้งใจทำได้ตั้งใจดูนะครับให้ทุกคนได้ตั้งใจดูว่าวิธีการสอนผมเป็นแบบนี้แหละให้นักเรียนทำให้ได้นะครับพอทำได้แล้วมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมสำหรับนักเรียนท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่มีปัญหานะครับการเลี้ยวข้ามฟากไม่มั่นใจอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับผมอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับผมก็ใครอยากเรียนกับครูตั้มก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรกับไอดีได้อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมส่วนการถอยข้อศอกไม่ใช่ถอยข้อศอกอะไรพี่ตั้มวันนี้เบลอจังเลยการเลี้ยวข้ามฟากนะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยคนที่กลัวกล้าๆเนี่ยมาฝึกอย่างนักเรียนท่านนี้นะครับนักเรียนท่านนี้ก็ยังไม่ค่อยแข็งนะวันนี้วันแรกนะครับก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าครับเก่งนะนักเรียนหัวไวมากครับบอกไปเรียนที่ไหนมานี่ไม่ได้สักทีนะครับก็วันนี้ก็สนุกเฮฮานะครับนักเรียนกล้าทำกล้าเติมเครื่องกล้าเบรกกล้าดูกล้ามองนะครับกล้าเลี้ยวนะครับกล้าเติมเครื่องได้อย่างมั่นใจนะครับใครชอบพี่นิฝากกดไลค์ด้วยใครที่ยังไม่กล้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครที่ยังทุนทรัพย์ไม่พอก็ดูคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะครับเก็บข้อมูลก่อนไว้ว่าวันใดวันหนึ่งพร้อมแล้วค่อยมาเรียนนะครับผมส่วนคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมพี่ดำธามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับไอเดียอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่นะสำหรับนี้สวัสดีครับ
รีบไปฟิลเลอร์กันนะครับนะครับจะเป็นที่หน้าครับบ๊ายบาย